ข้อที่20โจทย์บอกว่าพี่อันเนี้ย B กับ C อ่ะถ้ากราฟในที่นะโอ้โอเคครับมีจุดวกกลับจุดวกกลับคืออะไรนะจุดวกกลับพาราโบลาปะก็คือเท่าไหร่นะ1กับลบหนเกึ้่างลปบะเก้า1ลบเก้าแล้วใช้คำตอบอันนี้อย่าเพิ่งทำงี้เลยง่ายสุดแป๊บหนึ่งนะหนูไปนั่งแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าแล้วใช้คำตอบของอสมการเป็นเท่าไหร่ใช้งี้เลยก่อนหน้านี้ก่อนไปหาก่อนไปหาก่อนจุดวกกลับแปลว่าอะไรเราดูก่อน HK ถ้าว่าวกกลับอ่ะมันคือ HK แต่เราดูก่อนกำลังหนึ่งถ้า y กำลังหนึ่งแปลว่าอะไรไม่หงายกับความปะแต่ใชตรง่เนี้ยหน้า x หน้า y กำลังสูงสุดเป็นอะไรบวกปะบวกถ้าบวกก็ต้องเป็นกราฟหงายแป๊บนึงนะพี่เขียนก่อนนะบวกบวกโอเคครับได้หงายเพราะฉะนั้นพี่ได้กราฟหงายนะสิ่งที่พี่ได้ออกมาถ้าได้กราฟหงายจุดวกกลับคือ19งั้นพี่เขียนก่อนเลยพี่ตั้งอย่างนี้ก่อนเลยนะจากเหมือนเดิมสูตรของเรานะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับเลยนะ 4c ปะพอกราฟหงาย y ลบ k ปะครับต่อไปจุดวกกลับคืออะไรนะหนึ่งกับเก้า x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเท่ากับเลยนะ 4c y ลบลบกลายเป็นบวกเก้าปะอ่ะพี่จุดอย่างนี้ก่อนเลยพี่กระจายอย่างนี้ก่อนแต่ว่าโจทย์บอกว่าเฮ้ยมันมีจุดวกกับอ่ะตัว c เราไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรติดไว้เลยกระจายก่อนก็ได้เพราะว่าเขาถามเซตคำตอบหรอจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าพี่จำสูตรไม่ได้ไม่อยากใช้อ่ะมันคือจะมีสูตรเด็กม.ต้นที่เขาให้ท่อง HK กันอ่ะใครจะมาใช้ก็ได้นะแทนตรงนี้เอาก็ได้นะแต่ตรงนี้พี่จำสูตรมันไม่ได้แบบนึงนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่าไอ้ตรง 4c เนี่ยตัวปัญหาของพี่เลย 4c ตรงเนี้ยตัวปัญหาของเราเลยเพราะฉะนั้นพี่เขียนไว้ก่อน 4c y บวก9โอเคครับแต่คราวเนี้ยงั้นพี่จิวต้องหาอีกสมการหนึ่งจบเราให้สมการนี้มางั้นพี่ให้อย่างนี้ก่อนให้จุดย่อยก่อนแทงค่าก่อนก็ได้ลองแทงค่าก่อนให้ x เป็น0ถ้า x เป็น0 y ได้เลยได้4ปะงั้นแสดงว่าใชพี่่แทงค่าก่อนพี่แทงค่าหาค่า4ก่อนโดยใช้แทนนี้นะครับโอเคอ่ะพี่เอามาแทนต่อนะครับหาค่า4ออกมาก่อนโอเคครับโดยการแทงค่าครับเพราะฉะนั้นพี่จะได้4เท่ากับเลยนะตรงนี้ได้เป็น4บวก9ปะเพราะฉะนั้นพี่จิวแยกก่อนแก้สมการก่อน 4c กำลัง2บวกด้วยเลยนะ36 c ลบ1ปะทันปะอ่ะพอพี่ได้เสร็จปุ๊บคราวนี้เมื่อกี้เราแทนจากจุดผ่านหนึ่งจุดแล้วเขาถามสมการตรงก้อนนี้ใช่ไหมแต่ว่า c ของเราพี่ก็ต้องไปนั่งหาเป็นลบ b ก่อนโอเคครับลบ b เหรอแป๊บหนึ่งนะจุดได้เป็นหนึ่งลบเก้าแป๊บหนึ่งนะถ้าพี่พอดกราฟหนึ่งลบเก้ามันอยู่ประมาณนี้มันหงายขึ้นประมาณนี้มันเป็นกราฟหงายที่ชื่อว่าหนึ่งลบเก้าแล้วเขาถามว่าค่าที่ได้ออกมาคําตอบของสมการ y ต้องได้น้อยกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมแสดงว่ามันก็คือพื้นที่บริเวณนี้มันคือเซตคําตอบของข้อใดเซตคําตอบของข้อใดก็คือค่า x นี่หว่างั้นแสดงว่าถ้า x เป็น0 y ได้ c ซึ่ง x 0 y ได้ c ก็คืออยู่ตรงนี้ปะเดี๋ยวนะ1ลบ9 c ของพี่ก็ต้องติดลบด้วยปะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ x 0 y c กับถ้าเป็น y เป็น0เพราะฉะนั้นพี่อาจจะต้องไปแยกมาก่อนก็ได้หาจุดตัดก่อนก็ได้โอเคอันนี้พิงแกล้งไงต่อของเวลาหนูของพหีนู่ใชใ้ช้ไอ้จุดเฮดอะไอ้ลบบีส่วนสองเอแล้วหนูก็แทนค่ะหนูใช้สูตรว่าอะไรนะลบอะไรนะเฮดเท่ากับลบบีส่วนสองเออันนี้คือเกิดจากที่หนูจําได้ปะใช่อันนี้แหละที่แบบมอต้นใช่ที่พี่ใช้อะมันก็จะหลุดเลยทันทีหนูก็จะได้ว่าไอ้เฮดของหนูจะได้ทันทีแต่ของพี่มันจะทํามันจะอ้อมกว่าถูกต้องถ้าใครจําสูตรได้นะซึ่งสูตรอะ HK อะมันจะมีอันนี้ตัว H อะของเราหนูจะได้เป็นเมื่อกี้คือลบ b ลบใช่ไหมส่วนสองเอลบ b ส่วน2 a ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเอามาแทนได้เลยแล้วหนูจะได้ b ออกมาก่อนป่ะใช่อ่ะฮะได้บีออกมาก่อนได้ b ออกมาก่อนโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่ขอดูก่อนนะแต่หนูก็จำสูตรเคไม่ได้เหมือนกันคือถ้าแป๊บนึงนะถ้าพี่ไม่ใช้ไม่เห็นแล้วไม่อยากทำเลยว่ะแป๊บนึงมันต้องเป็นแยกแฟกเตอร์ไงให้ได้36มันไม่ได้อ่ะ c ของหนูแม่งจะได้เยอะมากอ่ะแต่พี่ก็ขี้เกียจทำแป๊บนึงนะไม่อยากใช้แบบวิธีเนี้ยแป๊บนึงนะ
พี่ขอโทษก่อนนะมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ป่าวะคือถ้าใช้แบบพิงอะมันหลุดเลยแต่ว่ามันต้องไปนั่งจำขอโทษก่อนนะพี่ไฟบังคับว่ะแป๊บนึงนะถ้าจะทำให้ไวที่สุดก็คือต้องจำตรงนี้แหละ HK มาจากสมการพาราโบลาคือลบ b ส่วน2 a แต่ถ้าค่า k อะมันจะได้เป็น4 a c ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย4 a นั่นแหละมันจำไม่ได้ k อะถ้าจะเอาแบบเต็มสูตรเลยนะถ้าใครได้ตรงนี้ปุ๊บจำสูตรได้จบเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนแต่ถ้าอันนี้พี่ขาไว้นะฝั่งซ้ายพี่ไม่คิดต่อนะเพราะรู้สึกว่ามันขาแต่ถ้าเกิดจำสูตรนี้ได้ก็เอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวด้านหน้าของพี่ได้เป็นอันนี้ของด้านหน้าก่อนนะส่วนสองถ้าตัวหน้าเราได้เป็นลบ b ส่วนด้วย2 a ก็คือ2คูณ1เท่ากับอะไรนะ1เพราะฉะนั้น b ลบ b ได้2 b เดียวได้ลบ2ป่ะ2เนี่ยมันจะออกได้ไวมากถ้าใช้เราใช้วิธีนี้นะส่วนค่า c เหรอค่า c ถ้าใช้ไม่ออกดิ้นไม่ได้ก็แทนค่าจากเมื่อกี้ก็ได้ก็เป็นแต่ถ้าเกิดพี่จำได้พี่เอามาใช้ก็ได้แต่ว่าโอเคไหนๆก็ใช้โชว์ให้ดูเลยใครจะใช้แทนค่าก็ได้นะเพราะว่าเรารู้ b แล้วนี่เอา b จากตรงนี้ไปแทนต่อได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขอแก้ต่อเนาะถ้าตัวด้านหลังได้เป็นอะไรนะตัวด้านหลังของพี่จิวได้เป็น 4a 4 4 1 1ป่ะเอ้4คูณ44 4 4ลบ b กําลัง2 b กําลัง2ก็คือลบ4เพราะว่าลบกลายเป็นบวกนะครับส่วนได้4 4 a เท่ากับอะไรนะลบ9ป่ะใช่แล้วจากนั้นพี่จิวทำไงปัดกระจายป่ะ4ลบ1 4ได้ลบ8ป่ะถ้าใครใช้วิธีเนี้ยไวมากโอเคครับและยังไงต่อเขาบอกว่า b กำลัง2ลบอะไรนะ 2x ป่ะลบ8ป่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แยก2วงเล็บครับลบ4บวก2ลบ2ก็4ครับทันไหมต่อไปมาเสร็จจำนวนครับทึบทั้งคู่เนาะโอเคน้อยกว่าช่วงลบเนาะบวกลบบวกน้อยกว่าช่วงลบคือช่วงนี้ตอบปิด2ปิด4นะครับปิดลบ2จนถึง4เพราะฉะนั้นตอบข้อ5ป่ะอือฮึโอเคเรียบร้อยครับ